ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินการยืดเยื้อมาเกือบ3เดือนนั้นยังคงไม่มีทีท่าจะจบลงได้โดยง่ายท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแรงยุจากสหรัฐที่กดดันชาติอื่นให้คว่ำบาตรรัสเซียล่าสุดยูเครนได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการประกาศชัยชนะปลดนายพลรบทหารกว่า 70% หนีทัพซ่อนตัวด้วยเพจ World Update รายงานเพิ่มเติมว่านายเซอร์ไฮมาเชนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยูเครนระบุว่ายูเครนได้ใช้จ่ายไปในการทำสงครามแล้ว 8,300 ล้านดอลลาร์ในการซื้ออาวุธจากชาตินาโตและซ่อมแซมอาวุธในเดือนเมษายน2565รัฐบาลยูเครนเก็บรายได้ภาษีได้เพียง 60% ของเป้าหมายและในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2565อาจลดลงเหลือแค่ 45-50% จึงต้องการขอเงินจากชาติตะวันตกต่อเนื่องระยะยาวเดือนละ 7,000 ล้านดอลลาร์ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนระบุว่าน้ำมันสำรองของชาติจะหมดใน5วันส่วนดีเซลเหลืออีก3วันรัฐบาลยูเครนมีความหวังอย่างมากจะนำเข้าเชื้อเพลิง 350,000 ถึง 360,000 ตันจากต่างประเทศภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนออกคำสั่งปลดนายพลยูริกาลุชกินผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันดินแดนที่นั่งในตำแหน่งนี้ได้แค่5เดือนแล้วแต่งตั้งพลตรีอีกอร์ตันซูราเป็นผู้บัญชาการรบคนใหม่แทนเหตุเพราะมีรายงานว่ามีทหารยูเครนหนีทัพจำนวนมากเนื่องจากเป็นกำลังพลสำรองเท่านั้นเช่นพนักงานออฟฟิศนักคอมพิวเตอร์นักบัญชีชายเพศที่3ไม่ใช่ทหารประจำการจริงๆที่แทบไม่มีเหลือแล้วจึงพากันดาหน้ายกหน่วยอัดคลิปขอไม่สู้รบจนหน่วยอื่นๆแห่ทำตามกันไปทั่วยูเครนที่สุดเช้าคือสมรภูมิเกาะงูใกล้เมืองท่าโอเดซ่าในวันที่6ถึง8พฤษภาคม2565นั้นฝ่ายยูเครนแพ้หนักและอับอายมากที่สุดเป็นประวัติการเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญทหารอังกฤษแนะนำประธานาธิบดียูเครนโจมตีและยึดเกาะงูคืนจากรัสเซียยึดไปก่อนที่รัสเซียจะจัดงานวันแห่งชัยชนะเพื่อให้รัสเซียขายหน้าแต่หัวหน้าเสนาธิการทหารยูเครนเจ้าของพื้นที่คัดค้านว่าเสี่ยงเกินไปไม่คุ้มค่าควรเก็บกำลังไว้รบในแผ่นดินใหญ่มากกว่ามาชิงเกาะเล็กๆแห่งนี้ที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้ำจืดจะดื่มแต่ผู้นำยูเครนกลับเชื่อทหารอังกฤษต้องการให้รัสเซียอับอายจึงระดมทั้งทหารนาวิกโยธินอังกฤษยูเครนโดรนเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบเรือรบแต่สายลับรัสเซียรู้แผนโจมตีล่วงหน้าแล้วทำเงียบกริบแอบติดระบบป้องกันภัยทางอากาศและสารพัดอาวุธรอรับมือทหารบนเกาะเตรียมพร้อมเรือรบส่งมารอรอบเกาะการรบประทะอย่างดุเดือดใช้เวลา3วันทหารนาวิกโยธินอังกฤษยูเครนเป็นปุ๋ยนอนตากอากาศบนเกาะ27รายนอนลอยอืดเล่นกับปลาในน้ำ3รายอาวุธกลายเป็นแนวปะการังเทียมเพียบคือโดน30ลำเครื่องบินรบโจมตี4ลำเฮลิคอปเตอร์10ลำเรือโจมตีหุ้มเกราะจำนวน3ลำและเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก1ลำโดยฝ่ายยูเครนและสื่อตะวันตกสื่อไทยออกข่าวคลึกโครมใหญ่โตว่ายูเครนใช้โดรนทำลายเรือตรวจการชายฝั่งลำพิเศษของรัสเซียได้1ลำแต่แล้วทางทหารยูเครนในเมืองท่าโอเดซ่าถึงกับช็อกที่ถูกต้มเพราะเรือตรวจการชายฝั่งรัสเซียก็ยังจอดเทียบท่าอยู่ที่ฐานทัพเรือเซวาสโตพอลในตอนเช้าวันที่14พฤษภาคม2565เพื่อเติมเชื้อเพลิงและเสบียงก่อนจะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในทะเลดำอีกครั้งนายเซอร์ไฮมาเชนโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยูเครนเผยว่าทั้งนี้รัฐบาลยูเครนจะใช้มาตรการที่เจ็บปวดหากความขัดแย้งทางทหารในประเทศคงอยู่ต่อไปอีก3หรือ4เดือนขั้นตอนที่รุนแรงอาจรวมไปถึงภาษีที่เพิ่มขึ้นอย่างมากการลดการใช้จ่ายและการทำให้เป็นของรัฐโดยธนาคารโลกซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจของยูเครนนั้นจะหดตัว 45% ในปี2565จากข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยูเครนรายรับจากศุลกากรลดลงประมาณ1ใน4เนื่องจากการนำเข้าที่ลดลงและภาษีอากรลดลง